อันนี้เราก็อยู่กันที่โบโดทาวนะครับก็คือเป็นวันเทพทันใจกับเทพกสิทธิ์นั่นเองคนไทยจะรู้จักตอนนี้เราก็กำลังต่อแถวเข้าไปอยู่ที่นู่นน่ะคือพระจะไม่ได้แบบแววๆแบบนี้เหมือนจะแบบมองๆไปหน่อยแต่พอแบบข้ามน้ำน่านน้ำมาประเทศพม่าปุ๊บอ่ะก็รู้สึกว่าพระแบบสดใสแล้วก็แววๆขึ้นมาทันทีนี่คือความรู้สึกจากของพระโบโบจีหรือว่าเทพทันใจนะครับกับพระอินทร์ซึ่งถ้าสององค์เนี้ยเขาว่ากันว่าถ้าสององค์เนี้ยอยู่รวมกันแล้วอ่ะพรที่ขออ่ะก็จะได้เป็นประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นพรที่ประสงค์ดีก็คือแบบพรนั้นจะสำเร็จอ่ะกับในชีวิตเราส่วนโบโบจีอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเปรียบอีกชื่อนึงก็คือเป็นเทพที่คุ้มครองวัดถ้าเกิดบ้านเราเรียกว่ามัคทายกบ้านเรานั่นแหละเพราะว่าคือเป็นผู้ดูแลวัดหรือว่าเป็นเทพปกปักรักษาวัดนะฮะเนี่ยตรงฝั่งขวาก็จะเป็นโบโบจีส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นเทพพระอินทร์Bye-bye.